ก็เป็นการแต่งหน้าสายฝอด้วยเน็กเก็ตทีนะคะก็ได้มาสักพักแล้วหรือว่ายังไม่เคยเอามาลองแต่งในคลิปให้ดูก็เดี๋ยวรูปนี้จะลองแต่งเป็นสายฝอว้ายเป็นสายฝอแบบว่าจะเต็มนะคะนานๆทีจะจัดเต็มขนาดนี้ก็เนื่องในโอกาสที่เราจะถ่ายรูปโปรไฟล์ YouTube ใหม่นั่นเองนะคะรูปสีชมพูเหลืองๆมันก็ใช้มาเป็นปีแล้วก็ถึงเลิกที่จะเปลี่ยนแล้วนะคะก็เดี๋ยวรูปนี้นะคะจะแต่งไงก็ไปดูกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะจะทำอะไรก่อนทำอะไรดีนะปัดแก้มก่อนอันนี้ลงรองพื้นอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะเน้นแต่งตาอันนี้ Wet n Wild สีเมลโล่ไวท์นะคะมันจะเป็นส้มแบบว่าตุ่นๆสวยดีปัดมาที่ปลายจมูกหน่อยแบบว่าเป็นสุขภาพดีคอนทัวร์สลีกนะคะสีมีเดียมโอเคต่อมาเดี๋ยวเขียนคิ้วนะคะก็จะเขียนให้แบบว่าโกงๆเพราะวันนี้เรามาแบบสายฝนก็ออกจากบ้านได้แล้วนะเนี่ยแต่ว่ายังไม่เสร็จเดี๋ยวมาแต่งตากันโอเคเดี๋ยวจะใช้ Naked Key นะคะก็ไม่เคยใช้อันนี้เลยในคลิป ได้มาสักพักแล้วแต่ว่าไม่เคยใช้เนาะก็เดี๋ยวจะใช้สีนี้ค่ะนี่นะคะเป็นเบสก่อนทาตัวบ๊ายโอเคก็ดูมีสีขึ้นมาหน่อยนะคะก็ต่อด้วยสีนี้ He Devil ก็สำหรับคนที่มีหนังตาเยอะแบบไอก็แนะนำเวลาแต่งตาให้แบบมองต่ำอย่างนี้หรือว่าแงนหน้ามันก็จะเห็นแบบเห็นเปลือกตาเต็มๆอ่ะมันก็จะแบบเวลาแต่งแล้วก็จะแต่งได้พื้นที่เต็มๆก็นี่เป็นการแต่งตาแบบที่เราเพิ่งฝึกฝนได้มาไม่นานก็คือเขาจะคอนทัวร์ทั้งปกติคัดเบ้าจะคัดแค่ฝั่งนี้ใช่ไหมแต่ว่านี่จะแบบฝั่งนี้ด้วยให้มันแบบว่าตรงกลางมันป๊อปออกมาเห็นพวกสายฝอเขาทำกันแล้วก็แบบไปฝึกมาบ้างซึ่งก็ค่อนข้างยากอยู่คือถ้าใครที่ไม่ได้มีเบ้าตาเยอะมากจริงๆก็แนะนำว่าทำแค่ที่หางตาอย่างเดิมนั่นแหละน่าจะง่ายกว่าเพราะว่านี่ก็ยากต้องใช้เวลาคือสีในเคสทีดับมันค่อนข้างแน่นนะคะเวลาแบบแท็บที่ตัวแพลเลตเราก็จะมาเอาสีส่วนเกินออกที่จิ้มไปที่ข้อแขนข้อมือแล้วก็ค่อยลงที่เปลือกตาอีกทีเราจะควบคุมน้ำหนักมือได้ง่ายมากขึ้นด้วยเวลาเราแต่งก็แต่งลงมาเปลือกตาล่างด้วยสีเดิมโอเคน่าจะโอเคแล้วแล้วก็เดี๋ยวทำอีกข้างหนึ่งด้วยเดี๋ยวต่อด้วยสีนี้นะคะก็สีเข้มมากเลยต้องเบามือมากมากเทคนิคนะคะก็คือการค่อยๆสวัดเข้ามือนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เบาๆเดี๋ยวใช้นิ้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเ
แล้วเดี๋ยวก็เหลือตรงกลางตานะคะจะใช้คอนซีลเลอร์แตะนิดนึงแล้วก็เกลี่ยทาคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวลงสีนี้Dirty Talk นะคะให้ทั่วตรงทับตรงคอนซีลเลอร์ที่เราลงไว้สีเดิมเด้อลงข้างล่างตาและนี่ของเล่นใหม่นี้สีทองนะคะก็จะแตะให้มันวิ่งๆตรงกลางตาสีทองนี้ด้วยแล้วกันก็หางตาก็ตอดขึ้นเยอะๆหน่อยก็ดัดขนตากันปอมนะคะคอสลุคเบอร์501จะเป็นสีน้ำตาลค่ะให้ความจริงนะทุกคนก็เดี๋ยวมาไฮไลท์กันหน่อยฟาดไปเลยกลัวไหมนี่ก็ฟาดเยอะมากเลยนะเนี่ยสุดท้ายนะคะทาปากเบสทาเฟิร์สตอนนี้นะคะก็ทาลิปสติกแล้วก็เป็นฟินิชลุคนะคะก็ใส่ฟอนต์หน้าแน่นมากก็เดี๋ยวขอตัวไปถ่ายโฟโต้ชูตเซตใหม่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอารูปสวยๆมาฝากนะคะบ๊ายบายกด Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ